วันนี้มาเล่นเกม Lord Relic นะครับผมไปเจอเกมนี้มาใน Epic Game เป็นเกมฟรีมี NFT ด้วยเป็นเกมแนว Diablo มั้งเกมแบบ Hack and Slash มุมมอง Bird Eye ยังไม่ได้ลองเล่นเลยเพิ่งโหลดมาเดี๋ยวลองเล่นกันครับคลิกขวาเพื่อหมุนเมาส์ไม่ใช่สิคลิกขวาเพื่อหมุนจอจะหมุนเมาส์ทำไมล่ะแล้วก็ซูมคาเมร่าหมุนลูกกิ้งเคลื่อนที่ WASD เมาส์มันแงนแน่ได้ด้วยแงนได้แค่นี้คลิกซ้ายเพื่อโจมตีสเปซบาร์เพื่อกิ้งมีคูลดาวน์ด้วยการกิ้งมีคูลดาวน์โอเคก็กดแท็บกดแท็บดูช่องเก็บของแค่นี้เหรอโอเคคุยเควสได้ทำไมปุ่มเป็นสีเทาล่ะปุ่มเป็นสีเทาเหมือนมัน disable อยู่ไปตรงนี้เหรอไม่เห็นมีเควสเด้งขึ้นมาบอกเลยเดี๋ยวลองไปตามแผนที่ดูได้อะไรมาสปายเคปกดตัวอะไรดูกระเป๋าอ่ะใช่มันเดี๋ยวมันก็สอนมั้งว่าผมปรับเสียงเบาไปหน่อยสัก70ใช่เสาเทเลพอร์ตหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ป
ู้เล่นอื่นเหรอใช่ผู้เล่นอื่นอะไรยังไม่ดูแล้วการทำเฟซอย่างเดียวก่อนเข้าไปในเอ็มโพเรียมอันนี้เหรอน่าจะนี้แหละเพราะนี่ไงมี NPC ให้รับเฟซอยู่ตรงนี อะไรก็ไม่รู้ไม่ทำอะไรต่ออ๋อนี่ไงเฟซอยู่ตรงนี้แล้วไปไหนต่อมีเครื่องหมายเควสตรงนี้ไปพบไอ้คนนี้ที่บาร์อันนี้แหละมั้งผมลืมไปว่ามันหมุนจอได้น่าจะอันนี้แหละนี่ไงมีเครื่องหมายตกใจอยู่ตรงนี้ไปที่บันไดในบันไดอยู่ตรงนี้ขึ้นบันไดไปข้างบนทำไมห้องนอนมีแต่หยักย่อยอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมกดแล้วมันมีเสียงแหนมโอเคทำเฟสต่อให้ไปที่กล่องเพื่อเปลี่ยนอาวุธมั้ง
มันสลับเพศได้ตรงนี้เลยเหรออ๋อโอเคมันสามารถสลับเพศได้ก็ใส่อาวุธยังไงเนี่ยเล่นธนูแล้วกันนะตกลงใส่ช่องไหนอ๋อเข้าใจแล้วมันสวมอาวุธได้2อันแล้วโล่ต้องใส่ช่องไหนนี่มันไม่ใช่กดตัว Q แล้วมันก็ใส่ดาบกับถอดดาบคืออะไรกดเลข2ซิผมพยายามจะใส่โล่อันนี้คืออะไรเนี่ย Artifact Only Artifact can be equipped here อ๋อน่าจะเหมือนโล่ใส่ไม่ได้มั้งแล้วสลับอาวุธกดตัวคิวโอเคเพราะผมไปดูปุ่มกดไหมบอกนะว่านี่คือช่องเก็บของมีแค่นี้เหรอให้ไปคุยกับคนนี้ไปที่เตาหลอมเตาหลอมอยู่ที่ไหนอ่ะเชอยู่ตรงนู้นนี่มันไม่ใช่ต้องไปทางนู้นมีแผ่นที่ใหญ่ไหมอ๋อโอเคกับตัวเอ็มอ๋อตรงนี้คือทิศเหนือน่าจะบอกในมินิแมปด้วยจะได้ไม่หลงทิศบอกให้หลอมปอกแขนเหล็กน่าจะอันนี้ไม่ใช่อ๋อนี่ไงทั้งตรงทั้งตรงนี้หมอมากนี่ไงไอรอนแบ็กเล็ตใช่ไหมใช่
ว่าครับยังไงRequirement 2 2 Iron Ingot ต้องทำ2 Iron Ingot Requirement น่าจะต้องไปหาฐานมา2ก้อนมันไม่มีคำอธิบายเควสที่แบบว่าเยอะกว่านี้เหรอเดี๋ยวดูปุ่มกดกันF3 หรือตัว O F3 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัว O ก็มีแค่นี้แล้วมันต้องไปหาแทนจากไหนนี่ไงมันให้มาในตัวแล้วอ๋อนี่ไงต้องกดปุ่มตัวนี้เมื่อกี้ทำไมไม่เห็นไม่ได้สังเกตปุ่มตรงนี้โอเคได้ไอรอนอินคอร์ดมาแล้วแล้วก็มาหลอมปลอกแขนมันไม่สอนให้สวมใส่ต้องใส่เองสินะมันไม่มีปุ่มให้กดแล้วสวมใส่แล้วกดเลข3ดูสิกดเลข3ก็ไม่ได้โอเคช่างมันเดี๋ยวมันคงสอนแหละไปตรงนี ให้แปลมาเพียบเลยช่องเก็บของจะเต็มแล้วเนี่ยอันนี้ทำอะไรได้ถ้าเราแปลที่ได้มาเมื่อกี้มาทำอาหารล่ะแต่เควสมันไม่สอนอ่ะยังไม่ทำแล้วกันเดี๋ยวช่องเก็บของเต็มค่อยมาทำต้องไปหาใครเนี่ยไปตรงนี้
เนี่ยช่องเก็บของล้นเนี่ยเลยโอเคเดี๋ยวกลับไปทำอาหารก่อนแล้วไอ้ผงสองอย่างนี้แหละที่มันได้มาตอนทำปลอกแขนเมื่อกี้มันทำอะไรได้เดี๋ยวดูก่อนอันนี้เกี่ยวกับหลอมโลหะไว้ทำอะไรไม่รู้สองอย่างเนี้ยเลขสี่กับเลขห้าเนี่ยตรงนี้เหรออ๋อก็คือช่องเก็บของแล้วนั่นแหละแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ช่องเก็บของลดลงนะสิมันทำไมไม่รวมกันเป็นสแต็กล่ะไม่สามารถทำเฟสต่อไปได้เพราะว่าช่องเก็บของเต็มใช้ไปเลยดีไหมรีสโตร์200 energy รีสโตร์200เลือด energy น่าจะคืนมาแน่งั้นกินอันนี้ไปก่อนแล้วกัน6 7 8 9แล้วก็อันนี้เอา energy full กินไม่ได้นั้นเอาไปขายได้ไหมร้านขายขยะอยู่ไหนโยนทิ้งแหละถ้าโยนทิ้งไม่ได้อ๋อนี่ไงคลิกขวาอ๋อการฟันจะใช้ energy ฟันแล้วก็กินฟันแล้วก็กินเคจบข่าวเกมอะไรวะเนี่ยไม่สอนให้หัดทำเองช่องเก็บของเต็มไม่รู้จะทำไงต้องหัดทำพวกนี้เองไม่สามารถรับเฟสได้อยู่ดีคืออะไรอ่ะหมอนี่ไงน้ำยาฟ้าๆใช้ทำยาเหรอคือแก้ปัญหายังไงดีมันรับสองไม่ได้แล้วกล่องเก็บของก็อยู่ไกลด้วยเดี๋ยวลองเอาไปเก็บในกล่องเก็บของทั้งหมดเลย
แล้วมาใส่กล่องเก็บของดันสแต็กมันบอกให้ทำยา3ขวดใช่ไหมดิทรีทเมลีโพชั่นอันนี้แหละ3ขวดเป็นยาบัฟบวกอาวุธระยะประชิด10นาที 10%กินยาสแต็กไม่ได้จากนั้นก็ไปตรงนี มันทำให้มันบอกให้ทำหนังเฟย์ทำที่นี่เหรอไม่ใช่ทำที่ไหนเนี่ยEngineering, Archery, Forging, Carbon Engineering ถ้าไม่ใช่ทำตรงนี้แล้วทำตรงไหนล่ะไม่มีผลลัพธ์NPC ตัวนี้เกี่ยวกับเครื่องมือกับธนูเหรอเครื่องประดับด้วยเลยใช่ไหมทำเฟสเทรนนิ่งเฟรมอ๋อมันก็บอกอยู่นี่ไงเทรนนิ่งเฟรมแล้วเทรนนิ่งเฟรมอยู่ไหนเราเดินชนลูกบอลกระเด็นด้วยเดี๋ยวยุคกลางมันจะมีลูกบอลแบบนี้ได้ไงอ
แชทสิเฮ้ยผมพิมพ์ผิดTANN อันนี้มันใช่หน้าโลกไหมเนี่ยผมปรับภาษาให้เป็นภาษาไทยอ่ะแป๊บนะถ้าผมปรับเป็นภาษาอังกฤษล่ะตอนแรกคิดว่า language นี่คือเปลี่ยนภาษาของ UI แต่ไม่น่าใช่น่าจะเป็น channel ในการแชทพอเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คนทั้งโลกก็คุยกันมันบอกว่าเชมี่ใช่ไหมเขาตอบผมใช่ไหมนี่ไงแทนนิ่งอยู่ตรงนี้ไปตักน้ำที่ทะเลเหรออกเลขสี่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษตักน้ำตักน้ำที่บ่อน้ำเวลอยู่นี่โอเคเมื่อกี้ผมก็แหมไม่เห็น โอ้ยผมว่าระบบทูทอเรียลเกมนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้แล้วอ
ก็ทำหนังเฟย์เคไปส่งเฟสนี่ทำปกแขนกับปิกแอคเอาละปิกแอคทำที่ไหนทำตรงนี้ไอออนปิกแอคโอเคเพิ่มบ้างเรทออฟดีเฟนส์หน่อยทำตรงนี้เหมือนกันอ๋อไออันเมื่อกี้ที่ผมเอาไปเก็บในกล่องมันให้เอามาทำไอ้นี่ให้ไปเอาสามสิ่งนี้ปอกแขนผงเหลืองแล้วก็แหนมสีฟ้าสงสัยว่าของในโต๊ะนี้มันแตกจากที่เตาหลอมยังไงเตาหลอมก็ทำพวกนี้ได้หรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราทำปอกแขนที่เตาหลอมใช่ไหมแต่เราต้องมาทำปอกแขนแบบขั้นอัปเกรดตรงนี้เลยงงกด F2 เพื่อเปิดสกิลบุ๊กอันนี้คือกด F2 ขึ้นมาสกิลบุ๊กคือพวกครับของพวกนี้เหรอครับของตกปลาขุดแร่เสียงบนเป็นเกี่ยวกับการฟาร์มเสียงล่างเป็นเกี่ยวกับการคราฟเลยสูตรอาหารเลยสูตรการคราฟจะอยู่ในนี้ที่ต้องไปหาก็น่าจะเป็นไอ้เนี่ยเลือดน่าจะใช้เยอะที่สุดไอ้โต๊ะที่มันอยู่ตรงไอ้โต๊ะเนี้ยมันคือ engineering ส่วนเตาหลอมก็คือ forging แยกกันเหรอแยกกันทำไมแล้วอยากให้มันนำกล่องเก็บของไว้ใกล้ๆโต๊ะครับทุกโต๊ะเลย
ไปเก็บถ่านกับกระดูกแล้วก็ฆ่าตัวพวกนี้ผมทำเป็นคลิปถัดไปได้ไหมไอ้ตัวเนี้ยลองกดโอเคก่อนสิไม่เข้าไปตรงนี้เหรอพอก็เต้นเคฟคอมพีทมาสเน็ตโกนี่แหละพอก็เต้นเคฟเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปถัดไปดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้ยาวแล้วยืนงงเดินงงอยู่ในเมืองโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับ